โอเคจุดเริ่มต้นในการจับบทหารคือจะต้องจุดเริ่มคลีบจีมือจุดนู้นได้ยืมปลาดำไปถูกการอัปเดตใน data หรือก็ตินในของ database พิเศษของ table นะโอเคในของ SQL เว็บดอนใน command ไปได้ยืมปลาดำไปถูกการอัปเดตในตินในของ database คือที่มือคืออัปเดตที่คือ insert ที่ไป delete และอัปเดตได้ยืมปลาดำไปถูกการ change หรือก็การในตินในของ databaseหรือก็ table ตัดตามแต่คำกำหนดเชื่อและนามวยเรียกการ reinsert คือจะเข้ามาเมื่ออยู่ปาดับไป add record หรือก็ add ตัวในบันทึกจดการ table มวยที่ไปคือ delete คือจะเข้ามาเมื่อได้ยื่นปาดับไป delete ใน record มาจำนวนหรือก็ตัวในมาจำนวนเช่นปี database หรือก็เช่นปี table ตัดตามแต่คำกำหนดนะโอเคจะมาดับบงเกนในของ access ยื่นจองทุกการอัปเดตใน record มาจำนวนในของ table customer หรือถ้าเรายื่นจองทุกการคลับโดใน street นะชุดเพลย์ระบบ customer customer นั้นได้เป็นเลขโค้ดปรามโดยมุขใบบุญจึงยื่นนอมมูลเป็นทางอัปเดตดอกเลี้ยชุด table ได้ยื่นจองทุกการอัปเดตให้ประตูที่จะ set ต่อหรือว่าจบประตูทำไม set street smart นี่จะทำลายทำไมระบบ streetเช่นไปไม่ได้ยึดติดกับการอัปเดตเอาคลัมหรือก็ฟิลมุชบุสตรีทนะบัตรสัญญาณเซตแต่ปนนั้นยึดบัตรสมิคลัมยึดร้านนะสตรีทอย่างออร์บอกคัสเมอร์นั้นต้องอัปเดตมาดับไลท์ทำไมมวยนี่นะปัตตานยึดจะอัปเดตอัปเดตแต่คัสเมอร์นะได้เลยได้ไม่ได้โกดปรามมาภัยบุญจะยึดบัตรทำแหวไอคัสเมอร์น้ำสมาปรามมาภัยบุญโอเคบัตรบัตรสัญญาณมีแหลกคันไอปัตตานที่ยึดไอคอมม่ายึดไอที่ปลอบแหลกคันสิบสี่ที่โดยขณะนี้การไลน์ได้ยังเสร็จเนี่ยการไลน์เสร็จแต่เวียนตัวนาทีถูกการอัปเดตในคอลัมน์หรือก็ฟิลเนี่ยบัตรสัญญาจะอัปเดตคอลัมน์เซนติเอตยังไอคอมมามาให้จะเซจมุกคอลัมน์ที่ปีคอมมาจะเซจมุกคอลัมน์ที่ใบหัวหายมาตอนนี้โอเคให้คอมเพล็กซ์บัตรสมีคอลัมน์การจองนี่พองโอเคมุ่งที่คืออินเสิร์ตเป็นการยึดตัวการอินเสิร์ตหรือคลอดตัวการดัตเตอร์เบย์หรือว่าเจอเราดองยังไอบัคเทเบิลหายอย่า insert ในของ record ข้างกลางหรือก็อย่า insert record ตามอย่า form ตามอย่าจะดังอย่าไอ้ปลาใน SQL command ดับไป insert record จัดการ database หรือก็ table นะ command นึกชั่วท้า insert into นะ insert into ชั่ว table ที่ยิ่งจะ insert เสียต่อหรือก็จบต่อ volume นี่ก็สมควรแต่นะ volume นี่มี s นะแต่นะ s ก็รันแต่ errorได้ชี้กระไรเมื่อยืมปลาดำไปลีน่าวอลยูสได้ยืมจังบอโจขนมรีคอร์ดทำไมนั่งบอจีโร่หรือก็รีคอร์ดทำไมจดจำการเทเบิลนะเจ้าหนึ่งขนมการในนี้ก็จังบอรีคอร์ดทำไมจดจำการเทเบิลรีบวอลยูบางวงกระจอกหายในขนมวงกระจอกนี่ก็ยืมเรียบร้อยวอลยูเดือดมวยตัดตามหรือก็หลุมดับในตัดตามหลุมดับในฟิลเดือดมวยหรือจีขนมเทเบิลรีบยืมเงินรีบนำในมุกเกตมติดลาสแนมfirst name that volume មកត្រូវកាន់ចែកដល់ comma នេះ comma ហើយដោយសារ volume ខាងដើមនេះគឺជា character ឬក៏ជា text ណាយើងត្រូវដាក់ single quote អបសងខាង single quote អបសងខាងណាអូខេបាទនេះដោយឡែកដូចជា commission របស់បុគ្គលលក់ដោយសារវាជា number អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវដាក់ single quote ឲ្យសងខាងទេគ្វីសមួយនេះគឺ rateก็เช่น number ได้ยื่นตระกัด single code ได้สองครั้งเต็มตั้งถอยจำนกกาได้นั่นนะหากครองอาศัยมุ่ยเทียบบัตรสัญญาต่อไปนั่นจะง่ายคล้ายยื่นดาสัญญาตรงจุดสองครั้งนะง่ายคล้ายบางอย่างนั่นนี่ง่ายคล้ายประมาณง่ายตีประมาณคล้ายประมาณน้ำประมาณอีกจะดาวยื่นบัตรตรงจุดไว้มาโอเคบัตรสัญญาของไม้ SQL ยื่นบัตร single code โดยยื่นบอกตำราได้ชื่อคาแรคเตอร์ได้ single code สองครั้งจึงมาណាស់ថ្ងៃខែឆ្នាំហើយបត់ single quote វិញអានេះសម្រាប់ក្នុង MySQL អានេះសម្រាប់ក្នុង access អូខេបាទហើយយើងបត់សមីកន្លប់មកយើង run query នឹងទៅ SQL វាត្រូវធ្វើការ insert នៅ record ថ្មីនេះចូលទៅកាន់ table read delete គឺជា command មួយដែលយើងប្រើដើម្បី delete នៅ record មួយចំនួនចេញពី table អាចទៅតាមលក្ខណ្ឌជាក់លាក់មួយណាអញ្ចឹងសិតតមួយវាគឺDelete from យើងក៏ set តក៏បាន delete from ឈ្មោះ table ដែលយើងចង់ delete record ណាឧទាហរណ៍ដូចជា all the line
บัดซั่นយើងសេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបិទសេវីកន្លងមកយើង run query ទៅ SQL វានឹងទៅ delete នៅ record ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង table underline តើនេះអញ្ចឹងយើងផ្លេចណាដាក់លក្ខខណ្ឌ where យើងចង់តែ delete នៅ record ណាដែលមាន path name BV06ដោយសារ path name គឺជា text ឬក៏ជា character ណាជាឆាជាគេថា data type របស់វាជាយន្តការដាក់ single quote សងខាងផងដែរអូខេនៅក្នុងកន្លែង where នេះទៀតសោតក៏យើងអាចប្រើនៅ operator ផ្សេងៗទៀតដែលយើងបានរៀនហើយដូចធំជាងតូចជាង in like អីផ្សេងៗហ្នឹងហើយក៏យើងអាចបង្កើត sub query នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរពីព្រោះពេលខ្លះការ delete record ក្នុង table A ដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលស្ថិតក្នុង table B តោះនេះគូត្របបានបង្ហាញខ្លះហើយការពីនៅក្នុង access ណាអូខេបាទដូចគ្នាផងដែរគូបកក្រោយតិចតាក់ទងជាមួយនឹង update នេះកន្លែងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់នៅoperator ផ្សេងៗដូចធំជាងតូចជាង in not in like អីដោយការក្នុង basic SQL command របស់យើងចឹងហើយក៏យើងអាចបង្កើតជា sub query ក្នុងករណីដែលការ update record របស់យើងជា update record នៅក្នុង table A ដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹង table B ណាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងតាក់ទងជាមួយនឹងក្នុង table B អូខេបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅគិតសរសេរមើលតាក់ទងប្រមាណទីសំណុំមុនហ្នឹងណាហើយសរសេរចម្លើយអាចសិនមកឲ្យគ្រូមកហើយខុសត្រូវកន្លែងណាអាចក៏មានចម្ងល់អីផ្សេងៗអាចសួរគ្រូបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណដែលបានតាមដានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនក្រោយឬក៏ចំណុចខាងក្រោយទៀតណា